Samsung เปิดตัว Galaxy A8S กับดีไซน์จอไร้ขอบเจาะรูพร้อมแรม8กิกชิป Snapdragon 710ก็หลังจากที่มีข่าวนะครับว่าทาง Samsung กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในชื่อ Galaxy A8S มือถือที่มาพร้อมหน้าจอไร้ขอบ Infinity O ของ Samsung นะครับล่าสุดทาง Samsung ก็ได้เปิดตัว A8S อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการดีไซน์รุ่นนี้นะครับก็ปรับโฉมจาก Galaxy A รุ่นก่อนๆพอสมควรนะครับตัวนี้มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ 6.4 นิ้วมีพื้นที่ขอบบนขอบล่างบางกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการขยับลำโพงสนทนาเอาไว้บริเวณขอบของจอนะครับที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมหน้าจอที่มีการเจาะรูนะครับสำหรับกล้องหน้าส่วนด้านหลังบอดี้จะเป็นโลหะประสานกับกระจกนะครับและยังมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวด้วยเหมือนกับ Galaxy A7 นะครับส่วนความแรงมาพร้อมชิป Snapdragon 710เป็นชิประดับกลางกึ่งท็อปเลยนะครับแล้วก็แรมให้มาถึง 8GB ROM 128เลยสเปคโดยรวมนะครับ Galaxy A8S ใช้หน้าจอ Infinity O 6.4 นิ้วความละเอียด Full HD Plus เป็นจอ 19.5 ต่อ 9ใช้ชิป Snapdragon 710 GPU เป็น Adreno 616นะครับส่วนแรมเริ่มต้น 4GB และ 8GB ROM 64และ128กล้องหน้าให้มา24ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก24ล้านตัวรองเลนเทเล10ล้านพิกเซลและตัวที่3 5ล้านพิกเซลสำหรับทำเอฟเฟคหน้าชัดหลังเบลอนะครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัว A7 2018นะครับตัวนู้นจะมีเลนวายสลับกันนะครับตัวนี้ใช้เลนเทเลด้านหลังตัวเครื่องจะมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วนะครับแบตเตอรี่ให้มา 3,300 มิลลิแอมป์และมาพร้อม Android 8.1 Galaxy A8S มีให้เลือก3สีนะครับสีเขียวสีน้ำเงินและก็สีเงินอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราคาและก็วันวางจำหน่ายนะครับส่วนตัวแล้วคิดว่าราคาเปิดตัวน่าจะประมาณ 10,000 ต้นๆ นะครับก็ต้องคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ